มึงรู้หรอค่ะท่านผู้ชมบักพริกของเปรี้ยวห้อยพวกเปรี้ยวเด็ดกินเกือบหมดต้นแล้วค่ะแต่กะแตกปงออกมาตลอดนะคะอันนี้ใกล้จะหมดฤดูกาลแล้วเนาะค่ะเปรี้ยวก็จะเอาเข้าไปไว้ในบ้านนะคะส่วนผักตัวนี้นะคะเป็นผักใบกะเพราผสมกับใบโหระพานะคะรสชาติก็จะเหมือนหอมๆเหมือนใบยี่หร่านะคะสำหรับเปรี้ยวนะคะเปรี้ยวก็จะลองเอาขับไว้ในบ้านนะคะ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านเจอกับช่องเปรี้ยวที่สวีเดนชาแนลอีกแล้วเนาะค่ะตอนนี้เปรี้ยวก็ออกมาข้างนอกเนาะค่ะอากาศดีหลายค่ะท่านผู้ชมตอนนี้เป็นเวลา อีก15ที่บ่าย3ค่ะเห็นบ่ค่ะดอกไม้เปรี้ยวบานอันนี้ดอกกุหลาบหินเนาะค่ะเวลาเขาบานเขาก็จะแบบเป็นสีแดงๆเนาะค่ะเนาะเปรี้ยวเอิ้นว่าดอกกุหลาบหินจักว่าแมนบ่แมนเนาะค่ะดอกอันนี้ขยายพันธุ์ง่ายง่ายค่ะแล้วก็ปลูกไว้เขาก็จะขึ้นมาเองทุกปีนะคะเปรี้ยวก็เอาตั้งไว้นี่นะคะ นี่แหละค่ะฤดูกาลของนาร้อนของเฮาใกล้จะหมดไปแล้วนะคะว่าท่านผู้ชมมาเบิ่งเนาะค่ะว่าคนที่เขาอาศัยอยู่ในเมืองที่เหน็บหนาวแบบประเทศสวีเดนนะคะทั้งขั้วโลกเหนือทั้งพวกเนี่ยมาเขาใส่ชีวิตกันอย่างไรเวลาที่อากาศหนาวติดลบ20-25องศาพักอยู่ข้างนอกมันก็ต้องตายเหมือนบ่คะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมมาเบิ่งเนาะค่ะว่าเพียวจะเฮ็ดจังไดกับพวกผักของเพียวต่างๆเนาะค่ะนั่นล่ะค่ะอุ้ยท่านผู้ชมอันนี้เป็นต้นฮาฟตรอนนะมั้ยคะซีบักตอนสูงแล้วค่ะท่านผู้ชมเห็นบ่สูงท่วมหัวเปียวล่ะเปียวกับแฟนเปียวปลูกไว้อันคนละต้นต้นนี้จะเป็นต้นของเปียวต้นฟังทั้งพูดเป็นของต้นของแฟนมีลูกนึงพอดีนะคะบักแอปเปิ้ลกับโลนเต็มไปหมด นี่แหละค่ะเดี๋ยวเปียวจะให้ท่านผู้ชมเบิ่งเนาะค่ะผักเปียวนี่ผักกันแบบนึงนะคะท่านผู้ชมเบิ่งผักพริกต้นนี่จากปีที่แล้วเปียวบ่อยู่บ้านเปียวอ่อนวางไว้มุมนี้นะคะเวลาฝนตกมันจะได้ชุ่มชื้นก็ตัดใบตัดกิ่งเขาออกนะคะอายุเขาได้2ปีแล้วนะคะต้นเนี่ยกำลังแตกยอดใบใหม่ออกมานะคะเปียวตั้งใจว่าจะเอาเขาไปไว้ในบ้านนะคะดูดีใจหลายเปียวนึกว่าเขาจะตายแล้วไปตัดใบเขาออกเขางอกออกมาเต็มเลยค่ะท่านผู้ชมนะเปียวจะลองเปลี่ยนดินแล้วก็ถ้าเมื่อหนาเขาแล้วอาทิตย์หนาเนี่ยค่ะเปียวจะเอาเขาไปไว้เริ่มเอาเขาไปไว้ในบ้านเนาะค่ะเนาะพักสละแน่เปียวที่เปียวปลูกไว้แน่นกระถางพวกเนี้ยนะคะก็สวยงามไปอีกแบบนึงเนี่ยค่ะพักสละแน่เปียวเพื่อตัดเขาเนาะค่ะแล้วเขาก็เกิดโป่งเดี๋ยวพี่ว่าจะตัดเพิ่มอีกนะคะเห็นบ่คะท่านผู้ชมเขาก็แตกออกมาตอนพี่บ่อยู่บ้านนะคะพี่เอาอ่อนกระถางมาตั้งรวมไว้จุดเดียวกันนะคะเพราะว่ามันจะเฮ็ดให้ต้นไม้บ่แห้งนะคะนี่แหละค่ะกินกับบ่ทันนี่ผักสะแหน่อีกอุ้มนึงจะปลูกไว้แต่ว่าผักนี่แฟนพี่มาเด็ดเอาเรื่อยจนว่านี่หมดแล้วเนี่ยค่ะตอนเปียวสิไปเปียวดึงผักมาไว้มุงเดียวกันเนาะค่ะเนาะผักมุ้งกระแตกขึ้นมาอันนั้นเป็นแครอทค่ะแครอทเหลืออยู่อุ้มนึงพุ่นน่ะเปียวอ่อนซ้อนบักแอปเปิ้ลเพื่อนบ้านค่ะท่านผู้ชมเบิ่งพุ่นน่ะแดงจุยวยดีดีพันนี่แซ่บค่ะท่านผู้ชมอันพันนี่แซ่บแล้วก็ใหญ่พร้อมค่ะเนี่ยค่ะเห็นบ่กรอบกรอบดีดีแอปเปิ้ลเนี่ยค่ะมันยืนมาตรงบ้านเนี่ยค่ะเพื่อนบ้านเพื่อนก็บอกว่าเอาไปกินโรดเดอร์เปรี้ยวไม่ต้องเกรงใจส่วนอันนี้ก็เป็นมันฝรั่งที่เปรี้ยวเน็บไว้ตะโดนแล้วเนาะค่ะก็ยังเขียวอยู่เน็บพร้อมอะไรเรียกกันนะคะเพราะว่าเบิ่งเพื่อนค่ะท่านผู้ชมก็ยังเขียวอยู่เลยส่วนผักตัวนี้ก็เนี่ยค่ะสงสัยต้องพักขึ้นใช้อย่างพวกนี้สงสัยต้องเตรียมตัดเขาไปไว้ในช่องแข็งนะคะแล้วก็พักพูนเปรี้ยวมายุ่มไปมุมเดียวกันสวยๆค่ะ
ผักอีตูเปรียวกับเก็บเข้าไปในช่องแข็งส่วนนึงแล้วค่ะนั่นก็คือส่วนที่เหลือเนาะค่ะผักเขียวที่เพื่อนบ้านให้มานะคะไอ้แมลงลงเปรียวก็เลยตัดใบออกหมดเลยเนี่ยค่ะก่อนที่เปรียวจะไปเที่ยวสเปนเนาะค่ะนี่ก็ตัดกำลังแตกออกมาใหม่ค่ะเนี่ยค่ะแต่ว่าต้นนี่สวยเดี๋ยวเปรียวจะมาเล็มใบข้างนอกออกเพราะต้องเล็มใบข้างล่างออกนะคะเพื่อที่จะให้ใบยอดข้างเทิงสวยเปรียวก็ทดลองไปเรื่อยค่ะนี่ก็สวยนี่แหละค่ะถ้าปลูกแบบบ่ได้ใส่ยานะคะมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะปลูกแบบบ่ใส่ยาสารฆ่าแมลงนั่นมั้ยค่ะส่วนอันนี้ก็ใช้เนาะค่ะเปรียวปลูกไว้ในบ้านโดนแล้วเปรียวก็เลยลองเอามาทดลองเอาหัวกับขนแหนงเขาเนี่ยค่ะมาทิ้งไว้ข้างนอกดูกระชายต้นนี้เปรียวปลูกได้ทั้งหมด3ปีแล้วนะคะปลูกไว้ในบ้าน2ปีแต่อันนี้กำลังแตกนอดีๆเปรียวรู้สึกว่าเปรียวเอาไว้ข้างนอกเขามีความสุขมากกว่านะคะเปรียวก็เลยเอาไว้ข้างนอกส่วนนี้เป็นมันฝรั่งนะคะแห้งตายแล้วเปรียวก็ต้องมาขุดหัวเขาอีกนะคะเนี่ยค่ะมันฝรั่งเปรียวอันนี้ถึกแดดแล้วกินบ่ได้นะคะอันใดที่ถึกแดดนี่ถึกแดดแล้วเขาจะเป็นแหล่ๆแบบนี้ค่ะกินบ่ได้ค่ะฟังไว้นี่ล่ะนี่แหละค่ะท่านผู้ชมก็คือวิถีชีวิตในต่างแดนเนาะค่ะเวลาที่อากาศดีคนส่วนมากก็จะออกมาข้างนอกเปียวเองเปียวก็ออกมาข้างนอกเพราะว่าตอนนี้14องศานะคะบ่าย3แล้วก็14องศาตอนเช้านี่ก็บ่มีแดดก็จะอยู่ประมาณ10องศานะคะบ้านเปียวจะเป็นแถบที่ว่าค่อนข้างหนาวนะคะแล้วก็ลมแห้งนะคะก็เลยแบบว่ามันจะทําให้เฮาบ่ค่อยสบายนะคะช่วงพัดฤดูเขาฤดูหนาหนาวหรือว่าเป็นฤดูใบไม้ร่วงสินะคะเปียวก็จะรู้สึกว่าเหมือนจะบ่สบายเมื่อคืนเปียวก็ต้องพิงไฟนะคะโชคดีที่มีฟืนเฮาซื้อไว้นะคะเปียวก็จุดไฟพิงเพราะได้หายหนาวนะคะส่วนผักพวกนี้เนาะค่ะอันส่วนบางส่วนเปียวก็จะเก็บเข้าไปในช่องแข็งไว้อย่างสินะคะสินะพวกหนาหนาวสิเฮาเอามาปั่นหรือว่าเอามาใส่ลาบก็อร่อยไปอีกแบบนะคะเปียวก็จะแบ่งไว้ตะกินหนาหนาวน้ำนะคะออกมาเก็บถ้าสมมุติมันบ่หิมะตกจังซี่นะคะก็พอได้เก็บกินได้จังซี่นะคะก็สวยงามไปอีกแบบนะคะท่านผู้ชมเบิ่งดิล่ะยอดใบก็สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะเปียวปลูกใส่กระถางไว้ตอนเปียวไปเที่ยวสวยบ่คะตอนเปียวไปเที่ยวเปียวก็เล่นแยกเขามาไว้ร่วมกันนะคะเพราะว่ามันง่ายต่อการไงหดน้ำดูแลเนาะค่ะเนาะนั่นล่ะค่ะแต่ฝนดีพอดีฝนตกพร้อมเปรียวก็จะเก็บพวกกันใบหอมไปกินนะคะนั่นค่ะเปรียวก็จะเก็บใบหอมไปกินนะคะเปรียวว่าจะย้ำขนมจีนนะคะเนี่ยค่ะสวยงามเลยค่ะหอมอันนี้เขาจะเกิดเองทุกปีนะคะอันนี้เขาเอิ้นว่าแก๊สเลิกเนาะค่ะอันนี้ใบทะระแหน่เขาก็เกิดเองทุกปีค่ะเป็นอีหยังที่เรียบง่ายเนี่ยค่ะชีวิตในต่างแดนเนาะค่ะถ้าเขาพอใจในสิ่งที่เขามีอยู่แล้วก็เขาพยายามปรับจูนตัวเองค่ะเขาก็มีความสุขได้ในแบบของเขานะคะชีวิตในเมืองนอกความคิดเห็นของเปียวเนาะค่ะเป็นอีหยังที่เรียบง่ายแล้วก็อาจจะเงาบ้างสินะคะเขาก็ต้องมีเพื่อนคุยหรือว่าหากิจกรรมทำนะคะเปียวถึงมาเปิดเฮ็ดช่อง YouTube เนี่ยค่ะเพราะว่าสิได้อ่านคอมเมนต์ได้เห็นน่ะท่านผู้ชมมาเขียนอีหยังให้เปียวอ่านจังซี่นะคะก็เฮ็ดให้เปียวชุ่มชื่นหัวใจไปอีกแบบนี่แหละค่ะคือวิถีชีวิตในต่างแดนของเปียวเนาะค่ะในช่วงหน้าร้อนกระจกไปแล้วนะคะก็จะเป็นช่วงของฤดูใหม่ๆร่วงนะคะก็เริ่มต้องเตรียมตัวนะคะเอาเก็บผักพวกนี้เข้าช่องแข็งแล้วก็เตรียมต้อนรับกับฤดูใหม่ๆที่กำลังเข้ามานะคะก็จะมีเงาแน่นะคะแต่ก็เฮาก็หาอย่างเฮ็ดเพื่อที่จะให้เฮาอยู่ให้ได้นะคะในเมื่อเฮาตัดสินใจอยู่แล้วเนาะค่ะเนาะเฮาก็พยายามปรับจูนตัวเองปรับตัวเองเพื่อที่จะให้อยู่ได้ต่อไปนะคะซึ่งใดท่านผู้ชมก็เป็นกำลังใจให้ช่องน้อยๆของเปียวแน่นะคะผิดพลาดสิ่งใดก็อย่าได้ถือสาเปียวจังใดก็ขอกราบขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวเพื่อนจะไปเก็บผักเพิ่มอีกก่อนค่ะบ๊ายบายดูแลสุขภาพด้วยนะคะทุกคน